สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีฟูนะคะช่วงแรกนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วล่ะเนาะวันสุดท้ายของการรับสมัครพรุ่งนี้เราจะออดิชั่นกันแล้วนะคะและเทปออดิชั่นจะถ่ายทอดผ่านทางช่องวัน31นะคะผ่านทางช่องวัน31หลังรายการรู้ไหมใครโสดนะลันรู้ไหมใครโสดนะคะตอนนี้เขากำลังตามตัวนางงามกันอยู่นะคุณผู้ชมนะคะมีสาวงามนะคะเข้ามาหลายคนเลยนะคะปีนี้นะคะสำหรับการประกวด Miss Earth Thailand นะคุณผู้ชมขานะคะจัดโดยดร.น้องสิริการอ้นสงกรานต์เจ้าของโรงแรมเอ็นสิริแล้วก็ร้านเพชรสิริไทยเจมผู้ค้ำวอร์ดบนเวทีนางงามนี่นะคะมายาวนานกว่า10ปีนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ส่งลูกสาวไปนี่นะคะเราเซ็นยาวๆไป10ปีเลยนะคะสำหรับลิขสิทธิ์ Miss Earth นะคะต่างประเทศส่งไปแล้ว25ปีได้มงมาแล้ว2มงนะคะนั่นก็คือมงไฟนะคะนั่นก็คือน้องใบตองแล้วก็น้องโคลาเบียนะคะเราเปิดรับสมัครสาวงามอายุ18ถึง26ปี11เดือนนะคะมีความสูง165ซมขึ้นไปนะคะปีนี้นะคะปีนี้เราหวังมงใหญ่ก็คือเอิร์ธใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่อยู่อายุตามเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยนะคะสามารถสมัครได้เลยวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ Miss Earth Thailand นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ0893287923 0893287923นะคะรีบสมัครพรุ่งนี้ออดิชั่นแล้วค่ะนะคะรีบสมัครกันได้เลยพรุ่งนี้ออดิชั่นกันแล้วนะคะเดี๋ยวมากันที่ข่าวบันเทิงกันต่อเลยนะคุณผู้ชมขานะคะสำหรับนะคะสำหรับเนี่ยนะคะอะไรเนี่ยมิสอ๋อมิสมีโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีหลายมิสเนาะมีหลายมิสนะเดี๋ยวนี้มีหลายมิสเนาะเออนะคะอ่ะมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะหลังจากโดนรวบไปเนาะทั้งสองผัวเมียเนาะสำหรับแยมพันธิลาใช่ไหมธมลพันเนาะกับสามีชื่อเหมือนกูเลยภูมิพัฒน์นะคะโดยเว็บการอะไรนะเว็บพนันออนไลน์นะแล้วก็ฟอกเงินนะแล้วก็มีเว็บต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะก็โดนรวบไปติดคุกไปก็ได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะลันจำได้ใช่ไหมล่าสุดนะคะศาลอาญานะคะอ่านคำพิพากษานะคะจำคุกแยมนะคะธมลพันธ์นะคะแยมธมลพันธ์ไม่ใช่แยมพันธิลานะแยมธมลพันธ์ขออภัยนะคะแยมธมลพันธ์5ปีนะคะติดไปแล้วกี่เดือนกี่ปีก็เดี๋ยวลบมันไปส่วนนายภูมิพัฒน์สามีนะคะอันนี้หนักเลยนะคะเต็มเหนียวเต็มแม็กเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะจัดตัดสินจำคุก20ปีฐานเปิดเว็บพนันแล้วก็คดีฟอกเงินจำนวนมากนะคะส่วนจำเลยอื่นๆเนี่ยก็ถูกจับนะคะแล้วก็รับโทษลดหลั่นกันไปมีหนีประกันไปแล้ว2ยกฟ้องไปแล้ว1นะคะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางร่วมเข้าการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะรวมถึงภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารผ่านทางเว็บไซต์โดยนะคะจับกุมผู้ต้องหาก็คือสามีของแยมนะคะก็คือน้องอ้ำใช่ไหมลันอายุ42ปีนะคะแล้วก็น้องแยมนะคะภรรยาอดีตเป็นดาราละครจักรวงนะคะชื่อดังนะคะสำหรับแยมแล้วก็เป็นอดีตละครพื้นบ้านนางเอกละครพื้นบ้านจักรวงถูกจับกุมตัวในคดีข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอบายล่อนะคะช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะคะให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะคะสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินนะคะและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินนะฮะเราจะเห็นได้ว่านะคะ2ผัวเมียคู่นี้เนี่ยนะคะเขามีลูก2คนนะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะโชว์รถหรูโชว์รถหรูกินหรูอยู่สบายนะคะกินหรูอยู่สบายแบรนด์เนมทั้งตัวนะคะแบรนด์เนมทั้งตัวกินหรูอยู่สบายนะคะแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยก็ไปโรงแรมเขาเรียกว่าระดับ5ดาว7ดาวนะคะ
นะเป็นเรื่องราวอันนี้ลงเครื่องบินไงที่เกาะนึงจำไม่ได้ไม่ลันที่มันเกิดรีสอร์ทไฟไหม้อ่ะนะคะเขาบอกว่านาฬิกาเขายี่ห้อริชาร์ดมิลอ่ะเรือละ20กว่าล้านโดนไฟไหม้แล้วก็ให้เจ้าของรีสอร์ทรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมนะหลายคนก็สงสัยนะคะหลายคนก็สงสัยเกี่ยวกับเฮ้ยทำไมรวยจังเลยวะรวยได้ขนาดนี้แล้วเวลาถ่ายเห็นไหมลานชุดสีเหลืองข้างหลังเห็นอะไรเห็นรถนะคะซุปเปอร์คาร์นะคะถ่ายชุดไหนก็ข้างหลังก็จะเห็นรถนะคะเนี่ยนะคะกระโปรงกระเป๋านะคะเสื้อผ้านะคะแบรนด์เนมหมดนะคะแบรนด์เนมเห็นไหมถ่ายเสร็จปั๊บก็จะมีรถจอดให้เห็นตลอดเวลาหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยเศรษฐกิจโควิดหนักขนาดนี้หลายคนก็เจ๊งรวบนะคะแต่ทำไมสองสามีภรรยาคู่นี้ทำไมรวยเอ้ารวยเอานะคะนะใครไปทำความสะอาดบ้งไปทำความสะอาดบ้านก็บอกว่ามีคนมาทำความสะอาดแต่ก็ถ่ายติดตู้นะคะที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะล่ะเขาเรียกว่าใบละหลายแสนหลายล้านบาทนะคะอยู่ข้างหลังตลอดเวลาจนคนเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีเป็นอดีตดาราที่โชคดีนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยนะคุณผู้ชมนะคะหนีความจริงไม่รอดนะคะโดนรวบนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจไปรวบนะคะนี่นะคะพอไปรวบเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะก็มาทราบทีหลังว่าทำเว็บพนันออนไลน์นะคะแล้วก็ทำเว็บโปอนาจารแล้วก็ทำโอ้ฟอกงงฟอกเงินโอ้ยแน่นไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะก็รู้สึกว่าแยมเนี่ยจะอยู่ที่เดียวกับแม่พิงกี้นะอยู่ที่เดียวกับแม่พิงกี้สมัยก่อนที่ใบเตยไปอยู่ก็ที่เดียวกันนะคะสามแม่ครัวนะคะสามแม่ครัวนะคะแต่ว่าใบเตยเนี่ยเขาประกันตัวไปแล้วพิงกี้ก็ได้ประกันตัวไปแล้วนะคะก็เหลือแยมกับแม่พิงกี้นะคะแต่แม่พิงกี้มันคดีฟอเร็กนะฮะอันนี้คดีเว็บพนันออนไลน์นะคะแล้วก็ฟอกเงินนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเพราะนี่จะเป็นศาลชั้นต้นเนาะศาลชั้นต้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสามีติดเต็มแม็กเลยนะ20ปีเพราะกฎหมายไทยเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เต็มที่เลยเขาให้แค่20ปีนะคะเออนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะว่าเขาจะอุทธรณ์หรือเปล่านะคะสำหรับกรณีของ2ผัวเมียภรรยาคู่นี้นะคะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะนักข่าวโทรมาถามเยอะมากแม่รู้ไหมแม่รู้ไหมนะคะใครที่เป็นพระเอกนะคะหล่อมากตัวสูงนะคะมีพฤติกรรมไม่น่ารักนะคะเราเคยนำเสนอไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะลานพระเอกคนนี้เคยนำเสนอไปแล้วนะคะแต่ล่าสุดนะคะนี่คุณผู้ชมนะหวยไปออกที่ดีเจนิสัยดีนะคะน้องดาด้านะคะก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากพูดแล้วก็ไม่ได้ถือสาแต่แปลกใจว่าน้องจำเราไม่ได้หรือเปล่านะคะดาด้าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่ใช่หนูคนเดียวที่โดนนะคะเขาโดนกันหมดค่ะก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเดินลึงกระเป๋านะคะเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนไม่รู้จักก็ตกใจก็แล้วก็รู้สึกก็แปลกใจเพราะดาด้าเวลาเขาเจอใครส่วนใหญ่เขาจะทักทายเขาเจอพี่เดินอยู่ริมถนนอโศกเขาก็จอดรถทักทายนะคะแต่เพื่อนเขาก็ทักเราทั้งที่เราก็เคยสัมภาษณ์เขาหลายครั้งก็เลยอยากบอกเขาว่าคือคนในวงการเดียวกันเวลาเจอกันไม่ได้ต้องการให้เขายกมือไหว้แต่พยักหน้าทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกันก็พอเดี๋ยวเราไปฟังดาด้าพูดกันเลยดีกว่าค่ะน้องเขาเดินออกมาจากลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้ากับอ๋องอ่ะก็คือแต่งชุดทำพิธีกรอะไรอย่างนี้แหละรีบับมากแล้วคนนั้นเราก็เคยสัมภาษณ์เขาเลยแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตกใจว่าเขาก็เดินแบบลวงกระเป๋าแล้วก็เดินผ่านไปอะไรแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่รู้จักเราเดินแบบไม่รู้จักเราแล้วก็เลยแบบหันมาแบบเอ๊ะแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาที่มาเนี่ยก็ทักทายเราแต่เขาก็เดินผ่านไปแค่นั้นเองอะไรแบบนี้แต่ซึ่งเราเคยสัมภาษณ์เขาหลายครั้งเคยสัมภาษณ์ก็เคยสัมภาษณ์อ่ะคือแบบด้วยรายการด้าอย่างเงี้ยมันก็สัมภาษณ์ดาราหลายคนใช่ก็เจอแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็เลยอยากแบบบอกเขาว่าเอ๊ะมันนึกออกไหมมันก็เลยแบบคนในวงการเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่แบบเจอกันไม่ต้องการให้เขาไหว้หรืออะไรนะอย่างที่บอกในรายการนะคะว่าก็ไม่ต้องการให้เขามายกมือไหว้เราก็เป็นเด็กแบบเราไม่ได้ถือสาอะไรขนาดนั้นแต่แค่เอ้ยพยักหน้าทักทายกันแค่นี้เท่านั้นเองก็คือเหมือนทักทายกันตามแบบอยู่วงการเดียวกันท่านเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยดีเขาเป็นคนเด็กนิสัยดีเขาเจอพี่เต๋าเดินอยู่ริมถนนอโศกตอนนั้นพี่เต๋าทำรายการเคเบิลรันเขาจอดรถบอกแม่ไปด้วยกันบอกไม่ได้ร้านฉันถึงแล้วแม่ไปด้วยกันเขาจะเป็นคนที่ทักทายคน
นะครับเป็นคนที่ไนซ์นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็นึกว่าทุกเวลาเขาไนซ์กับทุกคนทุกคนจะต้องไนซ์กับเขานะคะแต่ว่าบางคนเขาก็ไนซ์กลับแต่บางคนเขาไม่ไนซ์นะคะเพราะว่าพระเอกคนนี้นะคะดิฉันเนี่ยนะคะเคยอ่านข่าวเขามาแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันบอกอักษรย่อได้ไหมล่ะหนึ่งพยางค์หล่อมากฮะเอ้าพระเอกไม่มีเตี้ยนะมึงพระเอกไม่มีเตี้ยนะหนึ่งพยางค์หล่อมากนะคะแล้วก็แต่ว่าหล่อจริงนะก่อนจะเข้าวงการเนี่ยนะคะเป็นคนที่ดูเฟรนลี่คนที่ดูเฟรนลี่เป็นที่สมัยก่อนนะก่อนจะเข้าวงการบันเทิงนะเป็นที่รักของเอเจนซี่นะคะแล้วก็โมเดลลิ่งมากแต่เมื่อได้เล่นละครแล้วบทเป็นพระเอกนะคะเหมือนน้องจะเปลี่ยนไปนะคะเชิด5เชิด10นะคะลูกค้าชอบมากเพราะว่าก่อนเข้าวงการนิสัยดีนะคะลูกค้าก็บอกว่าอยากจะเลือกน้องคนนี้มาถือผลิตภัณฑ์ลูกค้าก็ยอมจ่ายน้องก็มาพอมาเสร็จปั๊บก็นั่งหงิกนั่งงอนะคะเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนตอนก่อนเข้าวงการรันเข้าใจไหมก่อนดังหลังดังมันจะมีภาพ before after นะคะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะลูกค้าบอกว่าอ่ะจับเอเจนซี่เขาก็เลยบอกว่าโฆษณานะกองถ่ายเนาะย่านทาวน์อินทาวน์เขาบอกอ่ะจับสินค้าแล้วก็ยิ้มแบบมีความสุขน้องตะโกนว่าไงรู้ไหมกูไม่จับจำได้แล้วใช่ไหมกูไม่จับนะคะแล้วก็ลูกค้าก็เลยงงกันเป็นไก่ตาแตกทีมงงทีมงานช่างหน้าช่างผมนะคะแล้วก็บอกจับหน่อยแล้วก็ตะโกนขึ้นมาอีกว่ากูบอกแล้วใช่ไหมว่ากูไม่จับนะคะคนทำโฆษณารู้ดีนะคะคนทำโฆษณารู้ดีนะคะแต่เขาบอกว่าตอนหลังอาการอย่างนี้ก็เริ่มหายไปจากเอเจนซี่แล้วนะลันเริ่มจับได้แล้วนะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะคะแล้วพอตอนหลังก็คงจะไปออกฤทธิ์ออกเดชในกองอีกลันพอเซ็นสัญญาทีนี้เนี่ยโอ้โหโถเอ้ยแล้วพอนักข่าวจะไปถามใช่ไหมโอ้ยกับผู้จัดการส่วนตัวน่ะจูงมือกันนะมึงจูงมือกันวิ่งไม่ยอมให้สัมภาษณ์เสียดายมากเลยอ่ะเสียดายรูปร่างหน้าตาเขาเสียดายที่ว่าเราเคยชอบเขาอะลันแล้วหลายคนเวลาชอบใครเนี่ยเราก็จะเกิดความคาดหวังอะลันเข้าใจใช่ไหมว่าคนนี้มันจะต้องเป็นพระเอกที่แสนดีเหมือนในจอละครแต่พอว่าไปเจอตัวจริงอ่ะเขาไม่ใช่พระเอกที่แสนดีแต่เขากลับกลายเป็นพระเอกที่ก้าวร้าวนะคะก้าวร้าวปากดีเชิด5เชิด10นะคะแล้วก็เป็นคนที่หลายคนมีความสุขว่าไม่อยากร่วมงานนะคะไม่อยากร่วมงานนะคะแต่หลังๆเห็นเอเจนซี่เขาก็โทรมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหลังๆก็เริ่มน้อยลงแล้วนี่ไม่เยอะแล้วเริ่มน้อยลงมาแล้วไม่เยอะแล้วจับได้ยิ้มได้แล้วนะคะแต่อาการอย่างเงี้ยอยู่ตึกไหนตึกนั้นเขาก็รำคาญอ่ะเธอเข้าใจป่ะแต่แปลกอ่ะลันฉันงงมากเลยอ่ะแต่ก่อนดังเป็นอีกคนนึงนะหลังดังทำไมเปลี่ยนได้ขนาดนี้วะคืองงอ่ะก่อนดังเป็นอีกคนนึงหลังดังก็เป็นอีกคนนึงงงมากเลยหรือว่าวงการบันเทิงทำให้เขาเสียนิสัยการดูแลเทคแคร์ของค่ายหรือการดูแลเทคแคร์ของบรรดาผู้จัดการทำให้น้องเหลิงนะคะในอดีตก็มีลันเคยสัมภาษณ์มาอยู่บ่อยครั้งเป็นนางเอกวันนั้นต้องไปสัมภาษณ์เขาที่แถวสนามกอล์ฟปัญญาเพราะว่าเขาโลเคชั่นอยู่ใช้หมู่บ้านปัญญาไปเจอแล้วก็ถามคำถามนึงเพราะมันมีกระแสข่าวลือมาลันเข้าใจป่ะเขาก็เอามือตบไมค์แล้วบอกว่าพี่ไม่สัมภาษณ์เรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่สะดวกสัมภาษณ์ก็ไม่เป็นไร
พออีกไม่กี่วันแล้วก็ไปเจอเขาในงานประกาศรางวัลน่ะลันเขาเจอฉันจังๆนะเขาสะบัดหน้าใส่ฉันน่ะเขาเจอฉันจังๆเขาสะบัดหน้าใส่ฉันน่ะฉันบอกเฮ้ยอีนี่เป็นอาการหนักนะอีนี่อาการหนักนะเจอกันแบบจังๆอ่ะสะบัดหน้าใส่ฉันแต่ทุกวันนี้ก็หายไปจากวงการบันเทิงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะรีบสมัครค่ะวันนี้วันสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้เขาออดิชั่นกันแล้วค่ะ Miss Earth Thailand นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะ0893287923 0893287923นะคะถือลิขสิทธิ์10ปีนะคะโดยดร.น้องสิริการอ้นสงครานนะคะดร.น้องถือ10ปีส่งมาแล้ว5ปีได้มงไฟมาแล้ว2รอบนะคะน้องใบตองกับน้องคอลาเบียนะคะชิงเงินรางวัลเงินสดพร้อมของรางวัลมูลค่า 500,000 บาทสำหรับชนะเลิศส่วนรองชิงนะคะเงินรางวัลพร้อมเงินสดนะคะรวมแล้วมูลค่า 100,000 บาทนะคะมีหลายรองมีหลายรางวัลพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะรีบสมัครกันได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างนะคะสูง165ขึ้นไปอายุ18ถึง26ปี11เดือนนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีผงมีพอร์ตอะไรค่ะแต่งตัวสวยมาสมัครได้เลยสำหรับการประกวด Miss Earth Thailand ถ่ายทอดสดทางช่องวันทั้ง2รอบและนะคะจะต้องเป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวด Miss Earth ที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงหน้านะคะช่วงหน้ามีอะไรวะลันกระเทยฟิลิปปินส์ตั้งคำถามถึงมิสยูนิเวิร์สทำไมบนช่อง YouTube ถึงมีแค่ของไทยแลนด์เมื่อวานเห็นเป็นเรื่องเป็นราวมันเกิดขึ้นนะคะอ่ะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ